40นาทีเหรอนานเกินไม่ไหวมั้งไม่ได้40นาทีจี๊ดไม่รอไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็ได้ยากเลยไม่เป็นไรขอลองเล่นก่อนนายเคยเล่นไหมเราเคยแต่ว่าเราเล่นจบเลยเล่นจบเลยเหรอเหรอเออจะเล่นจบครั้งเดียวแล้วก็โคตรนานเลยเหรอนี่เป็นเกมก่อนที่ Resident Evil เขาจะปรับเปลี่ยนการตลาดใช่ไหมปรับเปลี่ยนมาทำใช้RE Engine Revolution 2เสร็จแล้วมันก็หยุดทำยาวๆเหรอแล้วก็มาทีก็ภาค7เลยใช่ก็ดีใช่ไหมจ๊ะที่มันกับตัวกับใจอ่ะถ้ามันจะทำต่อไปแนวเดิมมันไม่น่ารอดโอเคเอ้ย Resident Evil เน็ตเหมือนมันปิดไปแล้วนี่มันปิดเซิร์ฟไปแล้วโอ้อะไรเนี่ยต้องการสมัคร residentevil.net มั้ยสมัครเพื่อแสดงความคืบหน้ากับเพื่อนนะมันเหมือนเกมเซ็นเตอร์ใน iPhone อ่ะใช่ไหนแคมเปญพี่ขอออกป่ะเอพิโซดแต่ละอันยังล็อกอยู่อ่ะหรือว่าอะไรอ๋อต้องซื้อไม่ได้ซื้อเหรอซื้อตัวถูกสุดมาใช่ไหมใช่ใช่ตอนนั้นมันลดตัวถูกสุดเล่นมันเล่นได้แค่ชัปเตอร์เดียวชัปเตอร์แรกชัปเตอร์เดียวเฮ้ยมันได้ชัปเตอร์หนึ่งยาวอยู่ยาวสุดด้วยมันจะยาวสุดแหละมันตั้งมันยังมีไฟอยู่พอชัปเตอร์สองพอได้พูดว่านาเอื้อมเบื่อ How to play online for Bio Terror เฮ้ยนี่ไงออนไลน์ครบทีมีเดียYou live with it. Viruses are stolen, re-engineered, misused with tragic results. And who are you supposed to trust? Politicians who sell their souls for a few votes? CEOs who betray consumers for a quick buck? Count on us instead. We're above the politics, always watching.Always ready to face the threat head on. We are the unflinching mop that sops up the evils of bioterrorism and chemical warfare. จริงนะในจักรวาล Resident Evil อ่ะสาธารณสุขเนี่ยน่าจะทำงานหนักน่าดูเลยนะทีละเซฟไงไอ้นี่ก็นี่ไงสาธารณะมันไม่ใช่สาธารณสุขอ่ะทีละเซฟมันก็ประมาณในโลกจริงก็ที่อะไรวะยูเนสโกไม่ใช่ยูเนสโกอะไรนะUN ไม่ใช่ UN ไม่ใช่ UN ถ้า UN มันจะ BS มันบาน BSLA อ๋อเออว่ะองค์กรอะไรวะที่มันชอบบริจาคของให้ WHO ป่ะเออองค์การไม่ใช่ WHO WHO มาองค์กรอนามัยโลกเทราเซฟมันจะแบบมันจะแนวการกุศลอ่ะอ๋อการกุศลก็คงจะแบบเงินไหลเข้าไหลออกหน้าดูเลยเนี่ยสบายอ๋อใช่ใช่ยูนิเซฟอ่ะเทราเซฟมาจอกแนวยูนิเซฟอ่ะมันจะไปมันจะแนวยูนิเซฟอ่ะคือมันจะไม่ได้แบบไม่ได้องค์กรอนามัยโลกขนาดนั้นอ่ะนั่งนึกตั้งนานมันจะไปทางมันจะเป็นลูกครึ่งถ้าเทียบกับโลกความเป็นจริงเทราเซฟมันจะลูกครึ่งระหว่างยูนิเซฟกับ WHO อ่ะมันจะลูกครึ่งอ่ะมันจะลูกครึ่งคือมันจะลุกครึ่งคือมันจะแบบมันก็จะช่วยคนแบบเหมือนยูนิเซฟอะแต่มันจะแบบเน้นไปทางอารุทิวภาพแจกของแจกยาผลิตไวรัสวัคซีนต้านไวรัสแจกไวรัสด้วยหลังๆครับYep Moira started today เริ่มงานวันแรกก็สวยเลยนะเหมือนลีออนเลยว่ะ Turn or dead ไม่เหมือนดีออนจะไม่เริ่มงานไอทีมโดนแต่ยังไม่เริ่มงานเลยก็เรียกว่าอะไรมันมาสายวันนึงไงก็เหมือนแบบได้เริ่มงานวันนั้นเลยโคตรสวยมันโดนแล้วแต่มันจะไม่ทันเข้าเมืองเลยจะไม่ได้อย่างน้อยก็ได้เจอหัวหน้านะเว้ยหรือว่าแบบอะไรนะรุ่นพี่Bye What do you do this time? เป็นไรเหรอ Fucking ไอ้เหี้ยแบรี่ Every time I ask เป็นเหี้ยอะไรแบบ I wouldn't even be here if I listened เอาจริงนั่นก็คือแบบทะเลาะกับพ่อบ่อยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่อ่ะอ๋อเดี๋ยวที่ทะเลาะกับพ่อใช่ใช่ในวุฒิไงก็เรื่องใช่ไหมว่าตอนเด็กไมล่ามายิงน้องน้องหรือพี่น่าจะน้องมั้งน่าจะน้องแหละน่าจะน้องน่าจะเพราะมันเขียนมันภาษาอังกฤษซิสเตอร์มันเป็นได้ทั้งพี่ทั้งน้องไงแล้วก็จำไม่ได้มันน่าจะน้องอ่ะมันใช่เรื่องคู่โอ้ยอ้าว BSA อ้าวไม่ใช่ก็ไม่ใช่
อ๋อไอ้ทีฟเกมมันควบออนไลน์มันควบแบบไม่ได้คือควบเกมนี้มันต้องแบบทีฟต้องแชร์จอยเพื่อนนะเพื่อนคุมจอแบบพอนึกออกป่ะเอางั้นมาเฮ้ยแต่ก็ได้แปลว่าเราไม่ต้องโหลดนะเราโหลดไปก็เล่นไม่ได้แปลว่าตอนนี้เราสามารถเล่นด้วยกันได้เลยนะตอนเนี้ยไปหยิบจอยแล้วมันเดี๋ยวนะตอนนี้ชิบหายแล้ว5ทุ่มแล้วนี่ว่า5ทุ่ม10เอ้ยรอแป๊บนึงไงแชร์เขาเรียกอะไรแชร์นี่เหรอแชร์หน้าจอสตรีมไม่รู้สตรีมมีโหมดเพลย์รองรับเปล่าเกมเนี่ยลองรับเถอะถ้ามีโหมดเพลย์ลองรับก็กดง่ายๆเฮ้ยลองรับมีโหมดเพลย์แปลว่าไม่ต้องลงจิ๊บกดได้เลยจิ๊บกดเชิญเราเล่นเกมเนี่ยแล้วกดชื่อเราอ่านั่นแหละเดี๋ยวปิดโปรแกรมออกแบบเชิญเข้าเล่นเชิญเข้าอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละรีโมทเพลย์ดูเกเตอร์โอเคมาละแล้วตั้งค่าให้เราใช้จอยอ่ะเดี๋ยวใช้จอยจิ๊บใช้เมาส์โอเคเย็ดเคปิดการประหยัดเน็ตสักทีได้มั้ยเห็นว่ายังไม่เข้าเกมเลยทำไมมันไม่เริ่มวะเฮ้ยเกมอ่ะเฮ้ยมาละเราต้องกดอะไรอ่ะเฮ้ยมันขวดเดี๋ยวมันแบ่งจอขอแป๊บนึงจีฟก็ได้เอาดิมันคอนโทรลมันเปิดผู้เล่นสอยังไงวะออปชั่นนะเดี๋ยวอึ๊บไม่ใช่อึ๊บอ๋อทีมต้องหาไวไลท์เจอก่อนเหรอวะใช่ป่ะนายต้องหาไวไลท์เจอก่อนนายต้องหาไวไลท์เจอไหนจิ๊บไวไลท์มันยังโดนขังอยู่เลยไหมอ่ะอยู่ไหนวะ Resident Evil 2 How to play Is that Moira? Oh my god อ๋อจิ๊บออกไปหน้าเมนูอ่ะออกไปหน้าจิ๊บต้องออกไปอยู่หน้าเมนูเลยเราต้องกดปุ่มสตาร์ทตอนจิ๊บอยู่หน้าก่อนเริ่มเกมอ่ะเนี่ยคอนเอพิโซดว่ะเราก็กดปุ่มสตาร์ททำไมกดไม่ได้วะ You cannot play this because you don't care แปลกว่ะเด็ดอ๋อเรดโหมดไม่อุ้ยยาวดูคอนโทรลเลอร์หรือว่าถ้ามันนะเดี๋ยวอาจจะต้องรอเจอมอยล่าก่อนเดี๋ยวค่อยสคริปต์ในเรื่องแรกแล้วกันเพราะมันผ่านมาแล้วนี่ไงเจอคลิป YouTube ป่ะเฮ้ยสคริปต์เธอนะแชปเตอร์แรกปืนเยอะไหมเพื่อนหรือแค่ปืนพกโง่เลยทำไม่ได้อ่ะฮะทำไม่ได้ทำไม่ได้เลยสังหารไหมOh, yeah. Is that Moira? Oh my god, Claire! Don't worry. Moira, are you okay? Did they hurt you? Claire! Oh, I mean, that's... Hey, take it. I mean, what in a moist barrel of... Claire, I just want to... You have Joy, right? You don't have, right? No, no, no. We're gonna get out of here. You have to use Joy 2 times, right?นี่ไงมันต้องแบบผู้เล่นหลักใช้จอย1ผู้เล่น2ใช้จอย2โอ้แต่มันมีวิธีนะมีจอยอีกตัวโหลดโปรแกรมทีเรามีไม่ๆเราผู้เล่น2เรามีจอยตัวเดียวยังไงนะนี่ไงนะเดี๋ยวมันมีวิธีสั่งไอ้กิฟต์รอก่อน
แล้วก็จีก็เชิญเพื่อนนอนายเป็น ID นายเป็นเพื่อนกับ ID ผีป่ะน่าจะเดี๋ยวดูก่อนเชิญนายเชิญนายเชิญ ID ผีเราอ่ะแล้วเราก็จะจอยเข้าไปอ่ะนอนด้วยเขาอ่ะเชิญเพื่อนอีกอ่ะเชิญเพื่อเชิญเพื่อนอีกคนนึงชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาส่งลิงก์ให้ส่งเลยในไอ้นี่อ่ะในชื่อ IDP แล้วชื่ออะไรวะทำไมของยูโรเป็นไอ้นี่จอย2วะงงเลยนายคือนายไม่มีวิธีเกมมันงี่เง่าอ่ะจีมคือจีมต้องใช้จอยมันต้องใช้จอย2คนเนี่ยคือมันแบบมันพอร์ตมาจากคอนโซลโง่ๆเลยไม่ไหววะได้เวลาจีบซื้อจอยร้อยเก้าเก้าอ่ะงั้นก็โหลดโปรแกรมจอยปอมหาไอ้ดิผีไม่เจอโอ้ยเอ้ยไม่เป็นไรทำมันหรืออะไรเชิญคนหนึ่งมาแล้วอีกคนหนึ่งไอ้นี่เหรอเชิญเพื่อนเหรอเชิญคนใช้จอยมาอีกคนเชิญคนอีกคนที่ใช้จอยมาแล้วมันกดให้คืออย่างงั้นอ่ะนี่ออกมาเพชรก็ไปแล้วอ่ะโอ้อดเลยอ่ะน่าจะเพชรไม่มีจอยเพชรไม่มีจอยอดเลยครับคอนโทรลเลอร์อิมูเลเตอร์นี่ไงจีฟต้องโหลดโปรแกรมใช้จอยอ่ะฮะและต้องโหลดโปรแกรมอิมูจอยอ่ะแล้วก็เปลี่ยนปุ่มเป็นจอยอ่ะโอ้เย่ว่ะจะลองไหมอ่ะจะไปนอนพรุ่งนี้ไหมไปนอนแล้วแย่มากเลยเรื่อง ID ผีนี่คือมันไม่ได้เลยเหรอไม่น่าได้เพราะว่าต่อให้ทำไปอ่ะเราก็จะกลายเป็นว่าเราอ่ะเอา ID เราอีกอันนึงควบคุมนายอ่ะทำไมเกมมันไม่แบ่งจอยซ้ายขวาวะมันยากอะไรวะแล้วแค่เนี่ยน่ะคนหนึ่งใช้คีย์บอร์ดเมาส์คนหนึ่งใช้จอยมันก็ทำเกมอื่นก็ทำได้อันนี้มันขยับเองใช่ไหมนี่เนี่ยเดี๋ยวถ้าเรากดเราก็จะแย่งตัวนายคุมใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเราคุมนายอยู่ไม่ได้คุมไปละก็ว่าอย่างไรแปลกแย่งกันคุมเฮ้ยก็ทีเอ้ยอยากคุมไปละเฮ้ยจีฟซื้อจอยให้เอาไหมเดี๋ยวซื้อจอยให้ถูกๆอ่ะอะไรก็ได้แฟนทิกอ่ะอยู่ได้จะโดดมาไหมเดี๋ยวค่อยก่อนนอนไหมขอเทสก่อนเลยอุ้ยเชียร์ตกเฮ้ยอย่าเทสเยอะอย่าเทสเยอะจีบเทสเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรเล่นเฮ้ยไม่ดิฮะอ๋อเอ้ยมีนึกออกนะยากอะไรนึกออกเฮ้ยจีบยังไงนายมี iPad ใช่ไหมมีนายเล่น iPad ได้ป่ะยอมเล่น iPad ได้ไหมเดี๋ยวลองดูทำไงวะไม่คือถ้านายเล่นคือเราอะเดี๋ยวนายเล่นผ่านเครื่องเราเราจะเป็นเราจะเป็นคนไลฟ์แล้วเราอ่ะถ้าแล้วเดี๋ยวเราให้นายแชะคือเวลาจีฟเล่นผ่านรีโมทเพย์ในมือถืออ่ะมันจะเป็นจอยไงเนื้อไหมมือถือมันจะเป็นจอยใช่นั่นแหละเท่ากับว่าจีฟเป็นจอย2อ่ะแล้วเราก็มีจอยจริงๆแล้วก็เป็นจอย1นั่นไงแค่นั้นอ่ะเดี๋ยวลองดูพอให้ต้องทำยังไงกดเข้าเกมไปอ่ะไม่เออกดจีฟมี ID ผีสตรีมไหมไม่มีหรอกไม่มีแค่ ID เดียวจีฟต้องเอาอีก ID แล้วจีฟแชร์เพื่อนอีกคนหนึ่งไปแล้วจีฟก็กดจอยนี่หรอไหมกดรีโมทเพย์แล้วจีฟก็เล่นผ่าน iPad
ส่วนจอคอมจิ๊บก็เป็นไรแต่ว่าทำอย่างนั้นข้อดีคือจิ๊บภาพจะไม่ดีเลยภาพชัดด้วยเพราะอยู่บ้านเดียวกันเอ้ยทีมพอเทสเอ้ยนี่จิ๊บไม่ต้องจิ๊บโหลดแอปรีโมทเพลย์สตรีมรีโมทนี่เหรอสตรีมลิงค์มันชื่อแอปชื่อสตรีมลิงค์ต้องโหลดในมือถือโหลดในมือถือโหลด iPad ก็ได้นี่เหรอเนี่ยถ้าจิ๊บกดเล่นถ้าจิ๊บกดเล่นผ่านนั้นน่ะจิ๊บไม่ต้องเอา ID สตรีมลิงค์อัดคอนโทรลเลอร์โอเคจริงด้วยทำไมใช้สตรีมลิงค์มันจะกดเล่นได้เลยแล้วจิ๊บมันจอย1ลองดูดิสตรีมลิงค์ไม่ต้องสมัครไอเดียให้ยุ่งยากด้วยทีจะเป็นจอยหนึ่งด้วยโอเคแล้วกีฟกดเล่นน่ะเนี่ยหรอป่ะมันจะให้เชื่อมคอมตัวเองอ่ะถ้ากีฟใช้ Wi-Fi เดียวกันมันจะเจอคอมตัวเองเลยยากอะไรวะไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องโหลดโปรแกรมอะไรในคอมบ้านที่ยุ่งยากโอเคเดี๋ยวลองดูเอาระบบง่ายมากทำไมคุณคิดได้วะเร็วโหลดเร็วเข้าไปน้องโหลดเร็วก่อนที่จิ๊บจะก่อนที่แม่จะเดินถือปืนถือปืน AK เดินเข้าห้องจิ๊บมากูขอเดินกลับเข้าไปก่อนเอ้ยตรงนี้ปลอดภัยเท่าที่จำได้นะเท่าที่จำได้ใช้คำว่าเท่าที่จำได้ตอนนี้มันไม่ปลอดภัยเราก็จำไม่ได้ไอ้จิ๊บเราเล่นเกมนี้ล่าสุดน่าจะ5 ปีน่าเกิน5 ปีแล้วว่าเราเล่นจบตั้งแต่ก่อนขึ้นมหาลัยอ่ะแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนายคิดว่ามันนานขนาดไหนโคตรนานเราจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าปืนมันให้เมื่อกี้มันให้ปืนพกเปล่าวะหรือมันให้มีดก่อนเราก็จำไม่ได้ด้วยซ้ำเริ่มต้นใช้งานนะคีเอ้ยแล้วกดเล่นเลยมาเป็นจอยไม่พบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานสตรีมในตอนนี้ใช้คอมพิวเตอร์อื่นอะไรวะ Wi-Fi คอมเชื่อม Wi-Fi เดียวกันป่ะเน็ตบ้านเดียวกันคลิปไปที่สตรีมแล้วก็รีโมทเพลย์อะไรวะใช่เดี๋ยวต้องออกไปเนี่ยเชื่อมไม่ต้องออกเชื่อม Wi-Fi เดียวกันประเด็นคือเราใช้ฮอตสปอตเพราะเน็ตมันกากอะแต่ว่าคอมใช้นี่ได้อะไรวะสตรีมอินพุตในต้องให้คอมกับมือถือใช้เน็ตบ้านอันเดียวกันอะโอ้โหมีปัญหาอีกปัญหาเยอะเน็ตคืออย่างนี้ Wi-Fi อะมันขึ้นมาไม่ถึงมือถือเราไงมีแต่อันนี้เป็นสายแลนในคอมต้องอธิบายอย่างนี้อ๋อคอมใช้สายแลนใช่ไหมเออไม่เป็นไรสายแลนถ้าสายแลนมันถือว่าเป็นไฟเดียวกันยิปมันไม่เป็นไรไปที่สตรีมแล้วก็รีโมทเพย์แต่ประเด็นคือต้องทำไงต้องกดตรงไหนวะเนี่ยคือนายต้องให้คือตอนเนี้ยคอมนายไม่เชื่อมกับสายแลนบ้านเน็ตบ้านใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นนายก็ต้องแล้วเน็ตบ้านตัวนั้นมีไวไฟใช่ไหมให้นายต้องให้ iPad เชื่อมกับ Wi-Fi ตัวนั้นน่ะแต่ว่าสายแลนได้เป็นไรมันสายแลนมันถือว่ามันไม่ต่างกับ Wi-Fi จิ๊บในวงสตรีมนะมันเห็นหมดถ้าอยู่เดียวเน็ตเดียวกันน่ะมันไม่สนว่าจะสายแลนหรือ Wi-Fi ขอแค่อยู่ในเน็ตบ้านเดียวอันเดียวกันนายก็ต้องให้ iPad นายอ่ะเชื่อมกับ Wi-Fi เอ้ย iPad ส่วนใหญ่ตัวรับสัญญาณมันดีอยู่แล้วเชื่อมได้มั้ยขีดนึงก็เป็นไรอ่ะเดี๋ยวลองดูถ้าขีดนึงแล้วแม่งไม่ไหวคือแบบจบแล้วนะจบไม่เป็นนายรู้ไหมทำไมเพราะว่านายก็มองจอคอมนายดิแล้วก็ใช้แผ่นในการควบคุมใช่ไหมแล้วก็มองจอตัวเองดิเดี๋ยวไอ้นี่อะไรนะเอ้ยถ้าไม่ใช้ถ้าคือ iPad เราอะมันรับสัญญาณได้ไม่ดีงงไหมเพราะว่าที่บ้านคนใช้มือถือเยอะไอโฟนไอแพดใช้อะไรมือถืออะไรงั้นก็ใช้มือถือถ้ามือถือสัญญาณได้ดีกว่าใช้มือถือโง่ๆนี่เลยมาไอ้น้องใช้มือถือก็ได้แต่มือถือจอมันเล็กไงไม่เป็นไรก็มองจอนั่นแหละมองจอใหญ่แล้วก็แต่ประเด็นคือนายก็นึกออกใช่ไหมว่าจอทัชสกรีนแต่ว่ากดเป็นจอยอ่ะกดยิงแล้วไม่มองจอมันกดยิงไม่โดนฮะกดไม่โดนปุ่มอ้าวเฮ้ยทำไมไม่มี Wi-Fi เลยวะยูโรแล้วว่ามันแปลกๆวะ Wi-Fi ในบ้าน Wi-Fi บ้านเปิดอยู่ใช่ไหมเปิดอยู่แต่ว่ามันไม่ขึ้นให้กดแปลกไหมหาไม่เจอเออเอาใหม่ปิดเปิดใหม่เฮ้ยอย่ามาตลกกับกูตอนนี้สิวะอินิตโอเคได้ละมารีโมทเพลย์สตรีมลิงก์มาต่อสตรีมคอนเนคสตรีมลิงก์หมดต่อมาสนุกจริงๆเดี๋ยวสรุปเราต้องควบคุมในไหนควบคุมในจอคอมได้เลยอ่ะ
ควบคุมในโทรศัพท์แต่ว่านายก็มองแต่ว่าจอก็จะทำงานปกตินายก็มองจอตลกที่ไปเลยเออแต่นายว่าช่างแต่มันจะต้องตั้งค่าเสียงแต่ไม่ได้ถ้านายไม่ตั้งค่าเสียงอ่ะเสียงมันจอกมือถือนายเข้าใจไหมคือเสียงพูดเราก็จอกบัตรมือถือเออแต่ไม่เป็นไรอ่ะเราเอาเรื่องให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสอนนายก็เปิดลำโพงในมือถือก็ได้วะจริงไหมใช่เออนั่นมันเป็นปัญหารองปัญหาเอาแก้ปัญหาหลักให้ได้ก่อนถ้าแก้ปัญหาหลักแก้ได้ปัญหารองมันแก้ง่ายตายเดี๋ยวเข้าไปน้อง 80% 80แล้วไปยังค้างอยู่80 100เลยนะ100ไอโฟนป่ะไอโฟนใช่ไหมตอนไอโฟนหรือ Android เราใช้ Samsung อ๋อ Samsung คือถ้าเป็น iPhone อ่ะถ้ามันค้างที่ประมาณ80คือมันกำลังติดตั้งไงไอ้วงแหวนโหลดกับวงแหวนติดตั้งมันวงเดียวกันได้มั้ยได้ต้องได้ได้เร็วอ๋อคือเมื่อกี้ iPad นายไม่ได้เชื่อมไวไฟบ้านใช่มั้ยโอเคไงต่อแค่บอกจิ๊บใช่เอ้ยมันก็เลยไม่เจอไงทำไมมันออกเองเลยวะอ๋อไอ้นี่เหรอโอเคได้มันออกเองนะครับเปิด Resident Evil Revolution น่ะกดเพลย์เลยมาเสร็จกูแล้วมันก็จะเป็นจอยยืนยันเลยแล้วเดี๋ยวเป็นจอย2แล้วมันก็จะเล่นในเครื่องนายเสร็จแล้วนายก็เชิญกดเชิญเรามันบอกกำลังเชื่อมแต่ว่าทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยรอก่อนแต่มันเชื่อมคอมนายเจอใช่ไหมเชื่อมเจอแล้วนั่นแหละเชื่อมก่อนรอก่อนอาจจะช้าหน่อยมันใช้ไม่ได้วันนี้ก็นายบอกเองสัญญานายไม่ค่อยมีเย้เหรอไม่สามารถเชื่อมได้แน่ใจว่าเครื่องได้ถูกเปิดแล้วสตรีมกำลังทำงานให้อยู่เอ้ากวนตีนนะเนี่ยไม่มีเชื่อมยังไงไม่มีสัญญาณหายอ่ะเออสัญญาณหายไปเลยเมื่อกี้เจอวะเมื่อกี้เจอแต่ว่าหลุดสัญญาณไม่แรงไม่พอดิคงงั้นแหละสนุกแล้วไงเอาวิธีนี้ให้ได้ก่อนคือมันก็ยังพอมีอีกวิธีแต่มันเริ่มยุ่งยากถ้าอีกวิธีที่ยุ่งยากเอาไว้พรุ่งนี้คือวิธียุ่งยากที่ว่าอีกวิธีนึงคือนายเอามือถือนายอ่ะเสียบสาย USB ของคอมแล้วก็ตั้งค่าให้มันเป็นจอยไอ้นั่นน่ะวิธียุ่งยากเพราะมันต้องมีมันกำลังเขียนว่ากำลังทดสอบเชื่อมต่อเอ้ยมันก็เชื่อมติดนะเริ่มเล่นมามึงมาเฮ้ยมาใช่ไหมมาใช่ไหมมาแล้วมันเริ่มถอดแล้วเอ้ยมาแล้วเห็นแล้วโอ้ตายไปกดรีพีทโซลูชั่นโอ้โหให้ตายเถอะนวัตกรรมกดเพลย์รีพีทโซลูชั่นกดเพลย์กระตุกใช่ไหมเออกระตุกใช่กระตุกแล้วเขาเจอไม่ได้กดปุ่มใดก็ได้กดเล่นรีพีทโซลูชั่นเล่นเลยนั่นแหละเออนายเป็นจอยสปีดยิงพุ่งเล่นกันได้หรือว่าเป็นจอย2เองโอ้ให้ตายเถอะไอ้ที่เล่นในมือถือเออไม่โกหกไงแล้วก็ทำยังไงอ่ะตลกก่อนเลยนะแคปคอมใช่ไหมแต่แคปคอมมันปล่อยมาแบบมันปล่อยมาอย่างเงี้ยเออมันไม่ได้คิดคนที่คิดหรอตั้งค่าจอยแล้วก็ไปตั้งค่าเออเดี๋ยวก็หลังซื้อจอยมาก็ได้วะโอ้เย้ตั้งค่าจอยเออในชุดจอยอะไรก็ได้ถูกๆอ่ะร้อยก็9 49 Xbox อ่ะตามนั้นแหละไม่ได้เออไม่ได้เน้นอะไรบ้าเยอะมันเป็นเกมเล่นคนเดียวไม่ต้องการจอยเที่ยวต้องสตรีมอินพุตไงต่อกดถัดไปได้เลยเหรอก็ถัดไปเลยแต่ตั้งค่าในมือถือเสร็จยังอ่ะโอเคมาถัดไปไม่ได้เปิดหมดจอยอ่ะนี่ใช้หมดเบาอยู่อ่ะเออน่าได้เออA ถ้าเกิด F เอกโอเคแต่มันกดได้ทั้งคู่เดี๋ยวลองดูแล้วกันได้เล่นเลยจำเลยกันต่อนะมาดีตรงนี้ใช่ไหมสกิลยิงมันไม่ได้ใช้นานอ่ะเออกดเป็นใช่ไหมเปลี่ยนเป็นโหมดจอยอ่ะเดี๋ยวอีกทีเดี๋ยวค่อยดูอีกทีคิดว่ามันน่าจะเป็นโหมดจอยแล้วนะเห็นเพราะเมื่อกี้ตอนเห็นการีคิปจะเป็นโหมดเมาส์อยู่เออเล่นเกมนานจังวะเออมันอยู่ใช่ไหมใช่มันขึ้นทั้งคู่เลยตอนเนี้ยเป็นบางทีขยับอยู่ก็จอขยับอันนี้คอมชาหรือว่าเครื่องค้างหรือว่าเกมบักวะน่าจะทั้งคู่
เครื่องแรงมันขึ้นไปแล้วจอมันจอดำอยู่ไม่รู้อันนี้ใช่ไหมก็เหมือนกันเออเหมือนกันเว้ยเอ้ายูโรไวไฟหลุดอ้าวไวไฟหลุดดิแต่ใช้ไอ้นี่อะไรนะเน็ตไอ้นี่อยู่อ้าวเป็นไรวะอ้าวอย่าบอกนะว่าหน้าเน็ตไวไฟหลุดใช่ไหมเออนายมีวิธีไม่ใช้ไวไฟได้ไหมถามจริงเชื่อไม่ใช่ไวไฟได้ไหมเชื่อมตรงไม่ได้อะสักทีให้กูเล่นหน่อยถ้ามันแบบว่าอีกสัก10-20นาทีไม่ได้ไปนอนนะเออเออเออคือมันไม่ใช่ง่ายแต่ว่ามันอาจจะยากสำหรับนายมันต้องเปิดโปรแกรมทำให้คีย์บอร์ดนายกับแบ็คจอยซึ่งนายไม่อยากยุ่งกับคอร์ดโปรแกรมอะไรในคอมเพลนใช่ไหมก็ไม่จะพยายามไม่อยากแล้วกันเพราะว่าไฟล์สำคัญก็เยอะเออเฮ้ยอะไรเนี่ยหลุดอีกแล้วเฮ้ยการเชื่อมต่อช้าไม่สามารถทำได้เอ้าโอเคยูโรมันขีดเดียวนายไปนั่งเล่นตัวกระเบียงไหมมาคราวนี้ลองไม่ใช้ไวไฟดิแล้วกดอีกทีไม่ใช้ไวไฟมันหาไม่เจอแล้วเอ้ยสตรีมลิงก์ไม่ใช้ไวไฟเดี๋ยวนะเอ้ยถ้าเชื่อมเสร็จแล้วเออไม่ใช้ไวไฟได้นี่ว่าสตรีมลิงก์อ่ะเออมาลองสตรีมลิงก์เออถ้ามันเชื่อมเสร็จแล้วนายใช้4G 5G เชื่อมได้นี่หว่าเออได้ไหมลองดูก่อนมันกำลังเชื่อมอันนี้ปิด Wi-Fi นะปิดแล้วแต่กำลังเชื่อมอยู่ เออสตรีมลิงก์มันไม่ต้องใช้ Wi-Fi ก็ได้นี่หว่าฤดูกาลเทศกาลรอบเลนเชื่อมเสร็จยังเชื่อมได้ไหมพี่จะเชื่อมเสร็จยังโอ้โหยังโหลดไม่เสร็จเลยรอซะหาวเลยอันนี้สนุกไม่ได้ใช้ฮะวอเตอร์วัดอะไรอะไรวัดเชอร์เนี่ยเห็นปะไม่เห็นในไลน์เกี่ยวอะไรในไลน์โค้ดวัดเชอร์ไม่ได้ดูเลยโค้ดวัดเชอร์ไม่ได้เคยเล่นคล้ายๆไอ้นั่นอะอะไรนะคล้ายๆฟาสโมโฟเบียไม่เคยเล่นมันดูแบบมันดูเยอะจัดเลยไม่ได้สงสัยมือถือพอแล้วล่ะเออไม่ได้ 5G อ่ะนายมี5ไม่มี 5G ใช่ไหมไม่อย่างซวยมือถือ 4G อ่ะถ้าเน็ตมือถือของตัวเองนะ 5G เออใช้มือถือเชื่อมไม่ได้เชื่อมือถือเคยเชื่อมติดใช่ไหมงงถ้ามือถือมันติดมันขึ้นว่าเชื่อมได้แต่ก็ไม่ได้นายลองกดสแกนก่อนสแกนก่อนมันกำลังเชื่อมต่ออยู่ตอนนี้เดสก์ท็อปโอเคอีกรอบนี่ไงคือถ้านายเคยเชื่อมเสร็จแล้วอ่ะพอใช้ 5G มันจะเชื่อมได้ได้นะคราวนี้ขอร้องล่ะกูเหนื่อยเร็วนี่ไงกดเลยเออเราเตอร์ที่เรามาทำสามดีๆเลยมากแล้วก็จะซื้อเราเตอร์ใหม่เราเตอร์เสียงมีอ่ะAX3600ซื้อมาดีว่าจะไกลสัญญาณไม่ไกลไม่แค่ห้องเดียวเองแต่มันแรงไงถ้าสัญญาณมันติดอ่ะแล้วมีวิธีอ่ะแต่วิธีนี้โดยที่ไม่ต้องหลบอะไรคือเราเป็นไวร่าชื่อว่าไม่อยากเป็นเราเป็นแชร์แล้วทีมก็เป็นบ่อยฮะทีก็รีบเพลงก็เล่นกับเราอ่ะเอ้ยนายไม่มีจอยนี่หว่าแต่นายก็ใช้มือถือนายก็คล้ายๆกันเลยมี 5G นี่หว่ามาลองดูอีกทีถ้ามันไม่ได้ก็นะอู้อะไรวะอุตส่าห์เชื่อมได้เอออุตส่าห์เชื่อมได้แท้ๆอู้ติดได้ไม่ดี
โอ้ยเจ็บเจ็บเราตีไม่เชื่อมนานนะอืมนานจังแต่ที่กิ๊กเชื่อมเสร็จมันก็ขึ้นในเกาะอาหารอะเกาะไปแล้วใช่ไหมอันนั้นมันเกาะไปแล้วเออเกาะไอ้ครั้งแรกสี่หลักอะหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยนั่นแหละอืมก็มันหาได้นานเวอร์รอสหาวเลยนี่เราเชื่อมันถือว่าเชื่อมติดปกติไวด้วยมาโวยังอยู่รับสตรีมมิ่งซับเพจถึงออฟซิสเต็มไม่ใช่ซับเพจมาไม้ติดง่ายจีมไม่น่าติดนานด้วยไอ้เนี่ยเออโอ้ยมีซื้อจอยจ้ะซื้อจอยเนี่ยจอยจอยถูกสุดบาทแล้วโอ้มันจะเท่าไหร่กันเชียวตัวถูกสุดอ่ะสองไม่ใช่จอยบล็อกสองวันหรืออะไรซื้อตามเราได้เนี่ยจอยจะนับโฟเอ็นเจสี่สามหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้า140ก็ไม่เป็นไรไปอยู่ในงบจนได้แล้วไงหรือถ้าอยากดูหรูหน่อยก็200บาทแต่ถูกสุดของที่ว่าเจอใน JAV ก็140นะ Revelation เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อมีหนุกเลยครับเออมาช้าไปแย่ว่ะก็เล่น Killing Floor ไงเล่นไปเล่น Killing Floor กันเล่นกับเพชรเออมันก็เล่นกันไม่จบเด้อพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเออ Killing Floor ก็ได้หรืออะไรก็ได้ Devo ก็ได้เออนั่นก็ใหม่ๆพรุ่งนี้จะเล่น Resident Devo Revolution อยากเล่นนะน่ะอยากเล่น Revolution นะเออก็ใช่ไปไปอดเล่นเลยเออไม่เป็นไรเด็ดแรงให้พอสัญญาณนายไม่ถึงแย่ว่ะก็คือ